สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดคอร์ททำเองเคลื่อนย้ายแตงโมส่งไปเป็นนางฟ้าเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่24พฤษภาคมที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีสถานที่จัดพิธีชาปนกิจของแตงโมนิดาในช่วงบ่ายของวันนี้โบสุรัตน์นาวีหรือโบทีเคเปิดเผยว่าโบจะเป็นพิธีกรให้น้องจริงๆไม่อยากเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนแต่งานพ่อโสน้องก็ให้เกียรติเป็นพิธีกรไม่คิดว่าน้องจะไปก่อนงานนี้ก็คงต้องเป็นราวทำให้เขาครั้งสุดท้ายทุกคนรักเขาจริงๆแตงโมชอบรู้สึกว่าคนไม่รักเขาแต่คนรักเขามากจริงๆอยากให้เขาได้เห็นได้รู้ว่ามีแต่คนที่รักเขานั่นแฟนคลับและบุคคลที่รักแตงโมที่อยากจะมาร่วมงานต้องขออภัยที่สถานที่จะค่อนข้างเล็กจุได้ประมาณ100คนซึ่งจะเป็นแขกที่ได้รับเชิญในครอบครัวเท่านั้นแต่ทางคริสตจักรจะมีการถ่ายทอดสดทางไลฟ์ YouTube CJ Connect ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:30 นทางนี้สำหรับพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในช่วงเย็นยังไม่ระบุเวลาโดยล่าสุดมีรายงานว่าทางด้านแม่แตงโมและเบิร์ดแฟนแตงโมได้เคลื่อนย้ายแตงโมมาที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีสถานที่จัดพิธีแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ